แอปวันดีแอปที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมเอาไว้มากมายดูออนไลน์ได้แล้ววันนี้โหลดเลยค่ะเรื่องพี่พศก็เหมือนกันครับแน่นอนครับเมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเย็นๆนะครับพี่พศครับเจออันธพาลบนท้องถนนย่านพระราม9เหตุการณ์เป็นยังไงไปชมสักนิดนึงครับเราแซ่บเลยไหมไม่ได้ติดอันนี้มันเลี้ยวซ้ายกันตลอดนะจ๊ะมันไม่รู้เรื่องเหรอมาขอหน้าที่การงานดีทางขั้นหลังที่ดีอันนี้เหรอเนี่ยเมาขับวิ่งใช่แล้วอ๋อไอ้คันนี้อะไรไอ้น้ำไปบีบทำไมปล่อยมันไปบอกเราไม่ได้บีบก็จบซ้ายผ่านตลอดนะพี่ไม่ต้องไอ้น้ำไปเลยเราก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับเราพอดีมีคนมีรถเบนซ์มาตัดหน้าฮะแล้วก็พยายามจะหาเรื่องหาเรื่องเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยฮะลงมาฮะตอนนี้ถ่ายวีดีโอแล้วไปเลยใช่ฮะเป็นรถเก่งไงฮะขอมาเนี่ยทำร้ายอยู่ไม่ได้ไปเลยโอ้โหฮะดูแล้วลุ้นตามเลยอ่ะคุณเหตุการณ์ระทึกจริงๆครับนี่ไม่ใช่การถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะฮะกับพี่พศอานนท์ครับที่กำลังนั่งรถไปเพื่อที่จะไปออกกำลังกายระหว่างทางครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเขาอยู่ในเลนซ้ายซึ่งติดตรงสี่แยกและเลนซ้ายเนี่ยมันเป็นเลนซ้ายที่ผ่านตลอดนะฮะรถคันหน้าคือรถหรูนะครับคันนี้นี่แหละครับจอดอยู่ไม่ยอมไปซึ่งรถของพี่พศเนี่ยนะก็จะมีรถคันหน้าก็คือคันสีเทาคันนี้นี่ๆอันนี้คือป้ายนะเขาเขียนแบบนี้ช่องจราจรซ้ายสุดผ่านตลอดโปรดลดความเร็วถูกนะแต่ว่าคันหน้าสุดไม่ยอมไปครับเขาก็เลยบีบแต่นะฮะพอบีบแต่ไปมาปั๊บคันหน้าไปปั๊บนี่ฮะเบนซ์คันนี้ไม่พอใจครับพอหลุดมาได้ก็ไปปาดคันแรกก่อนคันที่นำหน้าพี่พศครับหลังจากนั้นครับก็มาเล่นคันพี่พศครับแล้วก็เดือดมากครับพร้อมที่จะมีเรื่องมากๆถึงขนาดจอดขวางแล้วก็ลงมาถามว่าจะเอายังไงลงมาอย่างนี้โอ้โหมันโหดมากเลยอ่ะคุณคือเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนพอเขาเหมือนจำว่ามีคันไหนบ้างที่บีบแตรเขาข้างหลังแล้วเขาตามคิดบัญชีหมดเลยอะไรเงี้ยนี่ล่าสุดคุณผู้ชมเราเจอกับพี่พศเปิดใจนะคะว่าไม่ได้อยากจะมีเรื่องฟังจากเสียงในคลิปก็รู้นะที่พี่พศบอกไปเลยจะไปบีบแตรทำไมนะคะพี่พศไม่ได้อยากมีเรื่องแค่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติเท่านั้นเองค่ะพี่ไม่อยากมีเรื่องเพราะว่าพี่อยู่บนรถได้ไงนะถ้าพี่ลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวว่าพศอานนท์ไปอะไรกับคนบนนั้นไม่ใช่เดี๋ยวเวลามีเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าลงไปแล้วถ้าว่ามีปืนมีอะไรขึ้นมาเนี่ยพี่กำลังให้ลูกน้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เผื่อมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วหาว่าพี่อย่างนี้อย่างนี้พี่มีหลักฐานหมดและที่สำคัญแถวนั้นอ่ะกล้องวงจรปิดต้องมีเยอะแน่เลยไม่เอาเรื่องแต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์ของคนขับรถบนท้องถนนง่ายน้องว่าถนนไม่ใช่เป็นของเขาคือทุกคนต้องร่วมมือการขับรถแล้วขนาดเราขับรถเรียบร้อยยังไงเราเลยเจอพวกแบบนี้เลยมันไม่ถูกต้องโอ้จริงเรื่องราวบนท้องถนนนี่คืออยากให้ใจเย็นแต่ยังว่าบางคนขับถูกต้องแล้วใจเย็นแล้วบางทีเราก็โดนคนอื่นทำกับเราเหมือนกันถูกครับอย่างที่ว่าครับคนไทยใจเย็นถ้าไม่อยู่หลังพวงมาลัยครับเพราะนั้นก็ขอบคุณค่ะมีสติกันเยอะๆนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้ใช้กำลังนะครับเพราะว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะครับเพราะนั้นใจเย็นๆไปช้าๆขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับถูกต้องนะคะ